ไอ้ส่วนที่มันมีปัญหาที่สุดการใช้เส้นสายคือไม่ได้เป็นเรื่องของคุณวุฒิอะไรพูดง่ายๆก็คือว่านามคุณดังเนี่ยขาดแคลนก็เลยเข้ามาแล้วก็ไอ้เรื่องการสอบต่างๆเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่ามันมีการสอบที่ได้มาตรฐานแค่ไหนก็แอบแว่วๆว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการขอข้อสอบด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีการเรื่องใช้เงินใช้อะไรต่างๆซึ่งมันก็กลายเป็นว่ามันก็เหมือนเป็นตั๋วไปอ่ะเป็นตั๋วชนิดนึงนะครับบางคนก็บอกว่านี่คือตั๋วช้างซึ่งมันก็คล้ายๆว่าจะเป็นแบบนั้นก็คงต้องตรวจสอบเราก็พยายามให้ความเป็นธรรมคงไม่ได้ไปตราหน้าว่าตำรวจทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยที่อาจจะเข้ามาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดเมื่อมันมีปัญหาแบบนี้นะครับแล้วมันก็มีกรณีตัวอย่างที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมสิ่งที่ทางอร.ควรจะทำในตอนนี้คือรีบออกมาชี้แจงนะครับแล้วก็อธิบายว่ามันมีรายละเอียดยังไงเพราะว่าเรื่องนี้มันกระทบต่อฝันและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยที่เขารู้สึกว่าความสามารถที่เขามีนะครับดีกรีที่เขาเรียนจบมาเนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นแต่ทำไมเขาไม่มีโอกาสแบบนี้บ้างทำไมเขาไม่มีโอกาสได้เติบโตบ้างรวมไปถึงว่าตำรวจแม้กระทั่งสัญญาบัตรด้วยกันก็อาจจะบอกว่าเออก็ไม่ได้มีโอกาสเติบโตได้เร็วขนาดนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันสร้างความรู้สึกที่กังวลต่อความไม่เป็นธรรมในเรื่องของการเติบโตเนี่ยมันซึ่งมันมีอยู่แล้วในลึกๆของตำรวจทุกคนนะครับก็ย้ำนะครับว่าอย่าให้กำลังขาของตำรวจนะครับซึ่งควรจะใช้ในการจับโจรผู้ร้ายนะครับกลายเป็นการวิ่งเต้นกลายเป็นการวิ่งเข้าหานายนะครับซึ่งระบบแบบนั้นเป็นระบบที่ไม่ถูกต้องมันต้องแยกระหว่างตามกฎหมายกับการใช้ดุลพินิจตามกฎหมายเนี่ยมันควรจะใช้ดุลพินิจแบบไหนคือต้องยอมรับว่าการแต่งตั้งเนี่ยผมก็มั่นใจผมก็เชื่อว่ามันก็คงอาจจะกินเขาไม่ได้แหละก็คือเขาก็อธิบายได้แหละว่าโอเคมันก็เป็นไปตามกฎหมายตามขั้นตอนแต่คำถามก็คือว่ามันควรจะทำแบบนั้นหรือเปล่ามันไม่มีคนอื่นแล้วใช่ไหมที่อาจจะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อาจจะมีผลของการไปจับคนร้ายอะไรต่างๆได้เนี่ยซึ่งเขาอาจจะมีคุณสมบัติในการที่จะได้รับโปรโมทแบบนี้แต่เขาอาจจะไม่ได้นะครับคือถึงยังไงเขาอาจจะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยครับเขาอาจจะมีผลงานก็ได้แต่วันนี้เราก็ยังไม่เห็นว่าไอ้ผลงานคนที่อาจจะสังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคืออะไรอยากจะให้มองแค่ว่าไม่ใช่แค่กรณีนี้นะมันยังมีกรณีอื่นด้วยที่เราต้องคิดในเชิงระบบกันต่อไปว่าเราจะทำยังไงซึ่งก็รวมไปถึงต้องทำสองสามอย่างอย่างแรกก็คือตรวจสอบนะครับมันมีไหมไอ้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการนี้อันที่สองโอเคคนที่เป็นข่าวต่างๆนะครับได้ทำอะไรที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันไหมที่ไม่ถูกต้องแล้วผู้บังคับบัญชาเกี่ยวข้องอย่างไรและอันที่สามคือการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกต่อไปทำยังไงที่จะทำให้กอสถ้ายังคงจะมีทำยังไงให้กอสไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะเป็นตัวช้างให้กับใครถ้าจะมีหลักสูตรแบบที่ต้องการคนที่ขาดแคลนจริงๆเรื่องคุณวุฒิอะไรต่างๆเนี่ยมันมีวิธีการป้องกันยังไงที่จะไม่ให้คนที่ไม่มีความสามารถในเรื่องของคุณวุฒิที่ขาดแคลนจริงๆเนี่ยสวมรอยเข้ามาแบบนี้ถ้าพูดเพื่อความเป็นธรรมตำรวจก็เกษียณทุกปีมันก็จะมีบางตำแหน่งผมเข้าใจว่าอย่างพวกพิสูจน์หลักฐานเนี่ยมันต้องมีใช้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องของฟิสิกส์อะไรต่างๆเนี่ยเข้าใจว่ามันก็คงมีจริงๆนะครับในบางส่วนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าหลายๆคนที่เป็นประเด็นกันอยู่ในตอนนี้ในเรื่องของอสเนี่ยเขาจบในเรื่องการศึกษาที่เป็นขาดแคลนไหมถ้าสมมติจบจริงก็ต้องดูต่อว่าแล้วได้ใช้ไหมไอ้ที่บอกว่าเป็นเฉพาะทางมาเนี่ยเขาได้ใช้ความรู้ตรงนั้นเพื่อประโยชน์ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเปล่าซึ่งวันนี้เราก็รอคอยความชัดเจนนะครับของทางปลอเบื้องต้นผมพยายามรวบรวมข้อมูลต้องยอมรับค่อนข้างเยอะนะครับได้มาเยอะมากพี่น้องตำรวจจำนวนมากส่งข้อมูลมาให้นะครับเป็นนาตาชาครับในองค์กรของปลอเนี่ยนะครับก็ส่งมาให้ก็คงต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการตรวจสอบแต่เราก็ยืนยันว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับถ้าเราได้เป็นรัฐบาลเรายืนยันว่าเราไม่มีนโยบายในการส่งเสริมในเรื่องของเส้นสายเราต้องการทลายในเรื่องของตัวนะครับและเรายืนยันว่าอนาคตขององค์กรนี้ขององค์กรตำรวจเนี่ยคือต้องแข่งขันกันด้วยความสามารถด้วยการทำผลงานเพราะผลประโยชน์ที่ดีที่สุดตรงนี้มันจะตกอยู่ที่ประชาชน